สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง The Oracle Tarot นะคะคลิปนี้เป็นคลิปแรนดอมนะคะหัวข้อวันนี้ก็คือคนอื่นอิจฉาคุณเรื่องอะไรนะคะดูไว้เป็นไกด์ไลน์พอนะไม่ต้องไปซีเรียสไม่ต้องไปเครียดมากนะคะจริงๆมีคนอิจฉาเนี่ยดีกว่าไม่มีนะเขาอิจฉาเราแสดงว่าเราอยู่ในจุดที่ดีกว่าเขานะคะโอเคเอามาดูหน่อยซิว่าเขาอิจฉาคุณเรื่องอะไรเอ่ยโอ้เรื่องแรกความรักความรักดีความรักสดใสอะไรอย่างนี้นะคะหรือไม่ก็คุณน่าจะเป็นคนที่มีคนรักอยู่รอบตัวคนรักเนี่ยไม่ได้หมายความแค่เฉพาะแฟนเฉพาะรักในเชิงชู้สาวเท่านั้นนะแต่อาจจะหมายถึงเพื่อนร่วมงานพ่อแม่ญาติพี่น้องคือคุณเป็นที่รักอะค่ะคุณเป็นที่รักของคนอื่นๆว้าวแล้วคุณก็ยังมีความโดดเด่นโดดเด้งเหมือนมีสปอตไลท์ส่องมาที่คุณนะคะบางคนรูปร่างหน้าตาดีดูดีนะคะสวยหล่ออะไรอย่างเงี้ยหรือว่ามีเสน่ห์คุณมีชื่อเสียงด้วยบางคนเป็นคนมีชื่อเสียงโด่งดังใครๆก็รู้จักอาจจะเป็นแบบที่สุดของรุ่นอะไรอย่างเงี้ยสมมุติว่าอย่างสมัยเรียนตอนเรียนอย่างเงี้ยพูดถึงคุณทุกคนในรุ่นนั้นจะต้องรู้จักคนคนนี้จะต้องรู้จักคุณคุณอาจจะมีชื่อเสียงในด้านใดด้านหนึ่งเช่นบางคนเรียนเก่งบางคนเล่นกีฬาเก่งหรือบางคนสวยหล่อเป็นดาวโรงเรียนเป็นดาวมหาลัยป๊อปปูล่าอะไรอย่างเงี้ยชีวิตของคุณดูลงตัวนะคะดูแบบไปได้เรื่อยๆไม่ติดขัดไม่มีปัญหาอะไรดูมีความบาลานซ์มีความลงตัวดีดูคุณจัดการชีวิตของคุณได้ดีเนี่ยคุณเป็นคนมีเสน่ห์จริงด้วยเป็นคนมีเสน่ห์มีตัวเลือกเยอะมีคนเข้ามารักมาชอบคุณเยอะมีคนต้องการมอบความรักให้กับคุณมากมายเลยแล้วคุณก็สามารถที่จะเลือกได้ตรงนี้อาจจะทำให้คนอื่นอิจฉาทำให้คนอื่นหมั่นไส้ได้แบบแหมมารวมกันอยู่ตรงนี้มารวมกันอยู่จุดนี้ไม่เผื่อแผ่คนอื่นบ้างเลยนะอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยแล้วก็เวลามีปัญหาอะไรเนี่ยคุณผ่านพ้นไปได้นะคะคุณมักจะแบบมีคนช่วยเหลือหรือว่ามีคนหยิบยื่นความอนุเคราะห์ยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือด้วยความรักด้วยความเอ็นดูด้วยความเต็มใจอะค่ะที่จะช่วยเหลือคุณที่จะทำให้คุณผ่านพ้นปัญหาได้เข้ามาช่วยแก้ปัญหาให้กับคุณทำให้ชีวิตของคุณเนี่ยค่อนข้างจะสบายสบายโฟลว์นะคะแล้วคุณก็ดูเป็นคนที่มีความเข้มแข็งมีความเข้มแข็งว้าวดูเพอร์เฟกต์เลิศเลอดูสมบูรณ์แบบไปหมดทุกอย่างอ่ะมันก็ไม่แปลกใจเลยนะคะที่จะมีคนอิจฉาคุณ The Empress ออกมาขนาดนี้ The Empress กับ The Star โหแบบแสดงว่าต้องแบบโดดเด้งมากๆอ่ะสะดุดตาเลยอ่ะเป็นที่สะดุดตามีออร่าเฉิดฉายแล้วก็ในสายตาคนอื่นคือตัวคุณน่ะจะเป็นแบบนั้นไหมไม่รู้นะแต่ว่าในสายตาคนอื่นที่เขามองคุณมาคนที่อิจฉาคุณเนี่ยเขามองว่าคุณเป็นอย่างนั้นเขามองว่ายายคนเนี้ยหรืออีตาคนเนี้ยทำไมมันโดดเด่นขนาดนี้ทำไมมันเพอร์เฟกต์ไปหมดทุกอย่างทำไมชีวิตมันดีเลยอ่ะมันจะดีเกินไปแล้วนะอะไรดีเกินหน้าเกินตาคนอื่นไปแล้วหมั่นไส้อะไรอย่างนี้นะคะเนี่ยทั้งที่คุณนะคุณไม่จำเป็นต้องทำตัวน่ารักไม่จำเป็นต้องทำตัวอ่อนโยนอ่อนหวานหรือเอาอกเอาใจใครอะแต่ว่าก็มีคนรักคุณ
ทั้งที่บางคนนะประจบสอพลอทำปากหวานเอาอกเอาใจคนอื่นเลียแข้งเลียขาคนอื่นแต่ก็ไม่มีใครสนใจไม่มีใครรักไม่มีใครเอ็นดูแต่คุณเนี่ยคุณไม่ต้องทำอะไรเลยคุณเป็นคนแบบตรงไปตรงมาของคุณน่ะก็ยังมีคนรักคุณต่อให้คุณปากร้ายแค่ไหนก็ยังมีคนรักคุณคุณเป็นคนเก่งเป็นคนฉลาดเป็นคนมีความทะเยอทะยานนะคะมีความคิดสร้างสรรค์ด้วยมีความแอคทีฟอยู่ในตัวโอ้นี่ไง Six of One ทำอะไรก็ประสบความสำเร็จได้อย่างง่ายๆเป็นคนเก่งนอกจากจะเก่งแล้วมีเสน่ห์แล้วคุณยังมีคนอื่นๆรอบตัวคุณอะให้ความช่วยเหลือให้ความอุปถัมภ์เพราะฉะนั้นเนี่ยอะไรๆมันก็เลยง่ายเวลามีปัญหาก็มีคนเข้ามาช่วยเหลือเข้ามาทำให้ทุกอย่างมันราบรื่นให้ทุกอย่างมันเรียบร้อยหรือตัวคุณเองอ่ะจริงๆต่อให้ไม่มีคนอื่นช่วยเหลือคุณก็สามารถที่จะจัดการกับปัญหาต่างๆได้เพราะคุณเป็นคนเก่งเป็นคนมีความสามารถฉลาดอยู่แล้วนะคะเอาตัวรอดอยู่แล้วตัวคุณเองพึ่งตัวเองได้ดีแต่ก็ยังมีคนอื่นมาเสนอความช่วยเหลืออยากให้คุณพึ่งพาด้วยเออเนี่ยมันจะแบบไม่อิจฉาได้ไงอ่ะใช่ไหมแล้วแถมคุณยังประสบความสำเร็จด้วยคุณทำในสิ่งที่เขาทำไม่ได้อ่ะเช่นสมมุติว่าถ้าอยู่ในที่ทำงานเดียวกันนะถ้าเป็นเพื่อนร่วมงานอยู่ในที่ทำงานโซนเดียวกันแผนกเดียวกันอะไรอย่างเงี้ยเขาคงเห็นว่าเฮ้ยคุณเก่งอ่ะคุณโดดเด่นเจ้านายก็รักเจ้านายก็เอ็นดูทำอะไรก็ประสบความสำเร็จทำอะไรมันก็ดีไปหมดมักจะได้แบบได้รับการชื่นชมแบบออกนอกหน้าอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาไม่เคยทำได้แบบนั้นทำอะไรเจ้านายก็ด่าทำอะไรเจ้านายก็ไม่พอใจหรือว่าผลงานออกมาเนี่ยไม่เคยดีพอไม่เคยดีแบบเป็นที่เชิดหน้าชูตาได้เลยอ่ะไม่เคยได้รับคำชื่นชมอะไรอย่างที่คุณได้รับอะค่ะสิ่งเหล่านี้แหละนะคะที่ทำให้เขาอ่ะรู้สึกว่าคุณน่าอิจฉาเขาอิจฉาคุณนี่ไง overcoming obstacle you can overcome anything เอาชนะได้ทุกสิ่งทุกอย่างไม่มีอะไรหยุดคุณได้คุณเอาอยู่ทุกอย่าง support is all around you เนี่ยเหมือนที่ผู้อ่านพูด support is all around you คุณได้รับการ support ได้รับการช่วยเหลือจากคนรอบข้างอยู่ตลอดเวลาคุณเป็นที่รักอะค่ะใครก็รักคุณเพื่อนคุณก็รักคุณเจ้านายลูกน้องคอยให้ความช่วยเหลือคอยให้การสนับสนุนคนในครอบครัวคุณอาจจะไม่ใช่ทุกคนที่รักคุณนะมันเป็นไปไม่ได้หรอกที่ทุกคนจะรักเราแต่ว่าหลายๆคนเขาก็รักคุณและหลายๆคนเหล่านั้นอะคือมีคุณภาพถือว่าเป็นคนที่มีคุณภาพในชีวิตของคุณคือไม่ใช่แค่รักเฉยๆอะค่ะแต่มันเป็นรักที่แบบที่จริงใจรักแบบปรารถนาดีจริงๆอะไรอย่างเงี้ยin the flow everything is smooth is smooth sailing ก็คืออย่างที่พูดไปหมดแล้วอ่ะนะคะว่าชีวิตของคุณอ่ะมันสมูทมันแบบมันราบรื่นมันโฟลว์ไปหมดเลยอ่ะอะไรมันก็ดูง่ายดายแสดงว่าชีวิตของเขาอ่ะชีวิตของคนที่อิจฉาคุณนะค่อนข้างจะขรุขระค่อนข้างจะลำบากนะคะเขาก็เลยแบบหมั่นไส้คุณเป็นการส่วนตัวอิจฉาอยากเป็นแบบนี้บ้างนะโอเคก็ประมาณนี้นะคะจบการอ่านไพ่แล้วผู้อ่านจะไม่บอกนะว่าคนที่อิจฉาคุณเนี่ยเป็นใคร
เพราะเดี๋ยวคุณจะไปโฟกัสคุณจะไปตามหาไม่อยากให้ไปโฟกัสจุดนั้นนะคะไม่ต้องไปตามหาว่าใครรู้ไว้แค่ว่าอ่ะเขาอิจฉาเราเรื่องอะไรแต่มันก็ไม่ใช่เรื่องแย่ไม่ใช่เรื่องไม่ดีเขาอิจฉามันก็เป็นเรื่องของเขานะคะมันเป็นปัญหาของเขาไม่ใช่ปัญหาของเรามีคนอิจฉาดีกว่ามีคนดีกว่าไม่มีคนอิจฉานะโอเคจบการอ่านไพ่แล้วนะคะขอบคุณที่ติดตามรับชมรับฟังกันแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ